ซึ่งเรื่องของการจัดซื้อ ATK หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการจัดหา ATK ในการตรวจคัดกรองประชาชนนะคะที่ระบุมาเลยว่ายี่ห้อที่จะใช้เนี่ยน่าจะเป็นยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเลยค่ะว่ากระบวนการที่ทางองค์การเภสัชกรรมดําเนินการเนี่ยเพื่อที่จะจัดซื้อให้สปสช.นั้นจะไปต่อได้อย่างไรจะเริ่มใหม่ไหมหรืออย่างไรนะคะเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็บอกว่าขอรอหนังสืออย่างเป็นทางการก่อนแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันอีกทางหนึ่งนะคะว่าไม่มีการล็อกสเปคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวถึงกรณีการประมูลชุดตรวจโควิด -19 แบบ ATK ที่มีกระแสข่าวการล็อกสเปคนะคะก็บอกว่าในหน่วยงานของสาธารณสุขนั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมโดยตรงในส่วนขององค์การเภสัชกรรมก็มีทางประธานบอร์ดควบคุมดูแลอยู่แล้วนะคะแต่มองว่าเป็นอำนาจหน้าที่การตัดสินใจของแต่ละบอร์ดยืนยันไม่มีการล็อกสเปคขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีรายงานว่านายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาส่วนการจะชะลอทำสัญญาซื้อ ATK หรือไม่นั้นการทำสัญญาเป็นหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมค่ะซึ่งนางสิรินุชชีวันพิสารนุกูลรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนอกจากเห็นในสื่อต่างๆอย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอลงนามกับบริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายให้กับบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดซึ่งก็เป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะ